ก็ตีถูกมองเกาะกระแสถูกคนมองว่าอยู่มานานก็เริ่มนิสัยเปลี่ยนสำหรับตลกร่างเหล็กโกติอารามบอยและนอกจากนี้ยังถูกชาวเน็ตมองว่าหมั่นสร้างกระแสและเกาะกระแสคนดังเพื่อให้คนสนใจตนเองอยู่เสมออย่างล่าสุดก็เกิดดราม่าขึ้นใน Instagramเมื่อมีผู้ติดตามคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าทำไมโกติถึงต้องเกาะกระแสสรยุทธ์ชมพู่อรยาหรือแม้แต่จตุรงค์โพธารามที่ร่วมวิ่งในโครงการ9คนละ9ซึ่งโกตินั้นก็ได้ชี้แจงผ่านทาง Instagram ส่วนตัวเป็นข้อๆให้ได้เข้าใจแล้วแต่ถึงแม้จะชี้แจงก็ยังถูกวิจารณ์อยู่ดีจนกระทั่งล่าสุดโกติได้มาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เคลียร์ทุกประเด็นรวมถึงเรื่องความรักกับหวานใจสาวมวยน้องกว้างที่คบหาดูใจกันมากว่า4ปีเจอดราม่าว่าเกาะกระแสว่าทำดีต่อหน้าสื่อได้อ่านไหมได้อ่านครับหลังๆไม่ค่อยอยากโพสต์ IG เท่าไหร่สำหรับหนูเองหนูคิดว่า IG หรือ Instagram มันเป็นพื้นที่ของเราและที่สำคัญเรามีไว้บอกกับคนที่เรารักว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยฉันแฮปปี้ฉันท้อฉันหมดกำลังใจนะพื้นที่ตรงนี้มันมีไว้บอกกล่าวสำหรับคนที่ติดตามเราแฟนคลับเราแต่ก็มีคุณป้าท่านหนึ่งเขาก็มาถามทีละประเด็นว่าหนูเป็นคนชอบเกาะกระแสหรือเปล่าอยากออกสื่อหรือเปล่าอย่างประเด็นพี่สรยุทธ์เขาบอกว่าหนูไม่ได้ไปเยี่ยมตอนที่เขาอยู่นู่นแต่พอออกมาไปรับเอาหน้าซึ่งเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่าวันที่พี่ยุทธอยู่ข้างในนั้นผมก็ไปเยี่ยมครับแต่หนูถ่ายรูปออกมาให้คนอื่นเห็นไม่ได้และตอนที่พี่ยุทธออกมาผมไม่ได้ไปรับนะครับแต่ผมไปหาที่บ้านแทนในคืนนั้นคือผมกับพี่ยุทธเนี่ยเรามากกว่าเพื่อนร่วมงานพอทำงานมาด้วยกันสักพักหนึ่งมันก็สนิทกันมากขึ้นกับประเด็นของคุณชมพู่อรยาที่โดนว่าไปเยี่ยมเอาหน้าตอนคลอดลูกซึ่งประเด็นนี้ผิดนะครับเพราะตั้งแต่ที่คุณชมพู่คลอดผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมจนหลานจะพูดได้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้ไปแต่ผมไปเยี่ยมตอนก่อนคลอดคือตอนนั้นผมไลฟ์สดทำขนมอยู่แล้วชมพู่ก็เข้ามาในไลฟ์สดแล้วบอกว่าอยากกินขนมผมก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปให้ก็เอาไปให้เขาที่คอนโดแล้วก็ถ่ายรูปลง IG จากนั้นตั้งแต่เขาคลอดมาผมก็ยังไม่ได้ไปนะครับแล้วที่บอกว่าไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกับคุณชมพู่คือผมกับคุณชมพู่ขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมาเป็นเดือนนะครับเล่นหนังด้วยกัน2เรื่องก็สนิทกันครับส่วนประเด็นวิ่งของพี่ตูนบอดี้แสลมกับพี่จตุรงค์ผมไปเอาไก่ชนที่ครัวลุงรงค์แล้วก็เลยได้นั่งคุยกันกับพี่รงค์ว่าพี่เขาจะวิ่งเก็บตกให้พี่ตูนหนูก็อยากวิ่งด้วยเลยตกลงกันพี่รงค์เป็นคนชวนหนูเองไม่ใช่ว่าหนูไปเสนอหน้าอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เขาอคติกับเราหนูไม่ได้อยากจะฝากถึงคนที่อคตินะครับแต่อยากจะฝากถึงทุกๆคนที่ใช้สังคมโซเชียลโลกโซเชียลในปัจจุบันมันเหมือนกลืนกินทุกคนเข้าไปแล้วอยากฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติหนูไม่โกรธนะครับด่าหนูได้ว่าหนูได้ด่าแรงได้หนูคิดซะว่าโลกโซเชียลเหมือนตลาดนัดหนูก็สามารถหยิบอาหารที่ดีมากินได้ถ้ามีคนชมหนูแต่ถ้าพวกอาหารขยะหนูก็ไม่หยิบมารับประทานขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณค่ะ